โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้ครับเราอยู่กันในเซิร์ฟครับ Orencraft PE นะครับก็ซึ่งเป็นเซิร์ฟของผมเองครับก็หลังจากที่ปิดไปนานหลายปีหลายเดือนนะเพราะว่าช่วงนั้นขึ้นม.ปลายเนาะเลยไม่ค่อยว่างครับเลยตอนนี้ก็เรียนจบแล้วเลยก็จะกลับมาทำเซิร์ฟนะครับก็อันนี้ก็สร้างแบบผมไม่ค่อยมีความคิดแบบเรื่องสร้างเรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ผมชอบทำระบบมากกว่าเนาะเลยก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็สำหรับเซิร์ฟนี้ครับก็จะเป็นเซิร์ฟ PVP ทีมนะครับก็ซึ่งนะจะมีให้เรา PVP นะแต่ก่อนจะ PVP นั้นมันจะมีให้เก็บของเก็บตังอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าตอนนั้นยังไม่เลือกทีมนะยังไม่สุ่มทีมแต่พอเราเก็บตังเสร็จปั๊บมันก็จะสุ่มทีมนะครับซึ่งคนที่เราฆ่าอาจจะมาอยู่ทีมเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นะครับเลยผมก็ทำงี้ผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำยังไงเนาะโอเคก็วิธีการเล่นก็จะประมาณเมื่อกี้ครับส่วนวิธีการเข้าเซิร์ฟนี้ครับก็ให้เรานะครับแป๊บนึงใช่ปะล่ะนะครับให้เรากด add server นะครับแล้วก็ server name จะพิมพ์อะไรก็ได้สมมติ PVP team ตึ๊ดๆ PVP team server IP นะครับก็จะเป็น tm.orpe.cf นะครับนี่เป็นเซิร์ฟเวอร์ IP นะครับเป็น IP server ที่อยู่ IP แหละ tm.orpe.cf นะครับทอดเหมือนเดิมครับกด save ไปครับนี่ก็จะขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปปึ๊บรอสักครู่นะครับเมื่อเราเข้ามาครั้งแรกครับให้พิมพ์ register นะครับครับ register แล้วก็ตามด้วยรหัสรหัสอะไรก็ได้ที่เราจะตั้งครับแล้วก็รหัส3อีกรอบนึงครับรหัส2อันนี้ต้องเหมือนกันนะครับ123456 123456นะครับแล้วก็กดไปแบบนี้ถึงจะเดินได้ครับแล้วถ้าเข้าอีกรอบนึงถ้าเข้าอีกรอบนึงนะครับมันจะขึ้นให้ล็อกอินแบบเมื่อกี้ครับนะครับมันจะขึ้นให้ล็อกอินอย่างนี้ก็ให้เราครับพิมพ์ทับล็อกอินนะครับแบบนี้แล้วก็ตามด้วยรหัสที่เราตั้งเมื่อกี้ก็คือ123456ใช่ไหมครับแบบนี้แต่นี้ผมล็อกอินรหัสอื่นแล้วก็เดี๋ยวขอครับแบบโอเคก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบข้อมูลของเราว่ายศอะไรระยะเวลายศเท่าไหร่พอยที่มีกี่พอยเลยครับชนะกี่เกมแพ้กี่เกมครับค่ากี่คนกี่ครั้งตายกี่ครั้งแรงตอนนี้เราอยู่แรงอะไรตอนนี้ก็บอล3 1ดาวนะครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวบอกโปรโมชั่นก่อนใครเติมภายใน3วันนี้นะครับก็สามารถเติมยศ VP ถาวรได้ครับไม่มีวันหมดอายุนะครับในราคา99พอยต์นะครับแต่หลังจาก3วันนี้จะเป็นระยะเวลานะครับก็จะมี VP 1เดือนกับ VIP 3เดือนนะครับก็ VP 1เดือนก็จะ99พอยต์ VP 3เดือนนะครับก็จะเป็น199พอยต์นะครับอันนี้ก็คนที่เติมเยอะสุดในเซิร์ฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่แรงเยอะสุดในเซิร์ฟนะครับอะไรประมาณนี้วิธีเล่นเกมนะครับก็จะกดนะครับวิ่งมาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้นะครับก็เนี่ยครับจะมี running game นะครับก็จะมีอยู่3แมปนะครับตอนนี้ก็สถานะเข้าร่วมได้นะครับทั้ง3อันก็เข้าไปครับนี่วิ่งมาตรงน้ำแบบเนี้ยก็อันนี้จะเป็นที่รอนะครับเมื่อรอเสร็จแล้วแป๊บนึงครับผิดเมื่อรอเสร็จแล้วนะครับนี่สมมุติคนครบ4คนมันก็จะมาตรงนี้ครับตึ๊ดๆๆนี่มาที่นี่เพื่อมาเก็บตังค์ครับการเก็บตังค์ครับก็จะมีของดรอปอยู่นะครับก็คือ Go In God นะครับกับ Iron In God นะครับดรอปทุกวิก็เราก็จะมาเก็บได้ครับ Go รู้สึกว่าจะได้25บาทมั้งแต่ถ้าเป็นเหล็กจะได้50บาทนะครับเมื่อเก็บตังค์เสร็จแล้วนะครับก็จะไปที่ซื้อของนะครับก็จะ TP เราไปที่ซื้อของตรงนี้นะครับก็จะมีของให้ซื้อพวกยาพวกชุดเกราะอะไรประมาณนี้ครับก็ดูเงินเราเนี่ยว่าตังพอไหมอะไรประมาณนี้ครับเมื่อซื้อของเสร็จเราก็จะไป PVP ที่เดิมตรงนั้นนะครับประมาณนี้ครับเมื่อPVP เสร็จก็จะดูว่าทีมไหนค่าเยอะสุดอะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นผู้ชนะก็แรงเราก็จะเพิ่มครับดาวเราก็จะเพิ่มดาวเราก็จะเพิ่มนะครับเมื่อชนะเนี่ยตรงเนี้ยก็พวกข้อมูลตรงนี้ครับจะรีแฟชทุกๆ30วินาทีนะครับก็
ก็มีแค่นี้ครับก็ในอนาคตก็จะมีเซิร์ฟอื่นๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ขอฝากเซิร์ฟ Orange TE นะครับในอ้อมกอดท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับเหนื่อยๆๆๆ